กริยาบถน้อยใหญ่มามากแล้วมันจะมีสติจับรู้วันนี้เรามาจับรู้รูปนั่งตัวเองรู้การภาวนาตัวเองภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกให้นิ่งอยู่อย่าคิดปรุงแต่งไปไกลจิตมันทำงานมาเยอะแล้วใช้งานมาเยอะที่เรามาพักจิตพักอยู่ระหว่างคิ้วตัวเองระหว่างหน้าผากตัวเองระหว่างจมูกตัวเองดั้งจมูกตัวเองดูลมหายใจนิ่งอยู่กายนิ่งอยู่จิตมาจับอยู่เรียกภาวนาเข้าสู่องค์บริกรรมภาวนาลมเข้ารู้ลมออกรู้อัสสะสะผัสสะสะกันภาวนานิ่งอากาศมันนิ่งดับตาหลับแล้วตามาดูภายในของเราหูได้ยินอยู่ก็วางอยู่ที่หูเราค่อยแยกแยะเสียงส่วนเสียงหูเรามีเหตุปัจจัยต้องรับรู้แล้วก็นิ่งอยู่กำหนดรู้อยู่รู้ลมเข้ารู้ลมออกดูใบหน้าตัวเองดูลมหายใจเข้าออกจับจุดไหนจุดหนึ่งไว้อย่าไปไกลให้นิ่งอยู่ให้เข้าสมถกรรมฐานก่อนการภาวนาของเราเรียกเป็นอุบายธรรมบางคนก็ชำนาญในพุทโธก็กำหนดพุทลมเข้าโทลมออกลมเข้าไปลึกก็รู้ลมออกยาวก็รู้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกดูใกล้ๆเรานี่แหละดูริมฝีปากตัวเองดูรูจมูกตัวเองเราเห็นประจำอยู่แล้วส่องดูกระจกเราก็เห็นดูเบ้าตาตัวเองดูคิ้วดูระหว่างคิ้วตัวเองดูภายในแล้วดูกายแล้วก็เลยก็ยังจะเอาจิตไปไกลไม่ได้ก็ต้องเอาเฝ้าดูค่อยไล่ไปเป็นดามระดับหนึ่งลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมเข้ารู้ลมออกนิ่งอยู่ดับอยู่ถ้านิ่งแล้วตั้งมั่นเป็นภาวะธรรมที่นิ่งกายนิ่งจิตนิ่งเป็นสภาวะธรรมที่ตั้งมั่นในปัสสัทธิของเราจิตมันก็ยังคิดยังปรุงยังแต่งไปตามเสียงอีกไปตามสภาวะรอบกายเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเรากำหนดรู้วันนี้ก็ถือว่าอุตุดีเย็นเข้าสภาวะถึงไม่หนาวเหมือนที่อื่นแล้วก็ถือว่าเย็นแล้วก็กำหนดรู้รอบกายเรียกยังหยาบอยู่กิริยาบถน้อยใหญ่ยืนเดินนั่งนอนนี่เรากำหนดรู้แต่ทีนี้เรานั่งอยู่กำหนดรูปนั่งตัวเองกันรู้กายตรงสติอยู่ภายหน้ารู้ความไหวความนิ่งของกายคนทำชำนิชำนาญเข้าเลยลมหายใจเข้าออกไหลไปนิ่งปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นเส้นเลยมันจะเข้าลมหายใจเข้าไปลำคอไปผ่านหน้าอกหัตถ์ไทยมันก็จะไปพองที่ท้องคือปลายลมเราถ้ามันไม่เข้าแล้วตึ๊กตรงหน้าท้องไม่ถึงไส้เดือนก็ตึ๊กขึ้นมาตึ๊กขึ้นมาเนี่ยมันจะหมดลมไม่เข้าเราอยู่ได้เพราะลมเราก็กำหนด
ทำเหมือนเราอยู่คนเดียวถึงจะนั่งเป็น10เป็น50 100เราความรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวตั้งสติตั้งสมาธิเข้ากายเข้าดูกายเข้าดูภาวะเราดูไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสวยอารมณ์อะไรถ้าเรานิ่งอยู่นี่เราพิจารณาได้หมดภาวะกายความภาวะเป็นเวทนาภาวะเป็นจิตเป็นธรรมเนี่ยเราจะพิจารณาได้เอากายอย่างเดียวนี่แหละเยอะแล้วเป็นอุบายทำให้เราสงบมันจะเข้านิ่งแล้วมันจะเข้าจิตมันไม่ไปภายนอกไม่ไปอดีตอนาคตมันรู้อยู่เห็นอยู่ผ่านภาวะอารมณ์ส่องเสพอารมณ์ทั้งโลกมาเยอะจิตมันจะไปถ้าเราภาวนาแล้วมันจับจิตให้หยุดนิ่งลังไว้ในภาวะอารมณ์เดียวดูกายดูเวทนาจิตเขาเรียกภาวะของเรานี่จะดำเนินภาวะจิตเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์มันจะเข้าภาวะของมันถ้าสติปุ๊บเราพูดถึงสติปัฏฐาน4ทันทีเลยเข้ากายคนก็จับลมไม่ได้ก็ให้จิตที่มันจับอยู่จุดไหนก็จับอยู่จุดนั้นนะถ้าเข้าลมก็ภาวนาไว้สังวรระวังไว้เรียกเพียรให้กุศลเกิดขึ้นเพียรทั้งละบาปอกุศลที่เราเคยภาวะที่เรากระทบเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างภาวะตาก่อเกิดแห่งบ่อแก่เกิดแห่งทั้งกุศลและอกุศลเราก็ทบมาเยอะแล้วความจำของเราก็เยอะในสมองเราจำความจำเป็นล้านๆส่วนมาทางตาบ้างกระทบทางหูบ้างทางจมูกลิ้นกายใจเราโพธพะกายสัมผัสเสวยอารมณ์ในพระก็ภาวะมันเข้าไปสู่ใจอย่างเดียวใจความปรุงแต่งของจิตก็มากขึ้นโทสะบ้างราคะบ้างโมหะความหลงในภาวะของโลกบ้างนี่เรามาดับภาวนาดับเอาความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธภาวะเป็นภาวะอารมณ์เราเลยพุทลมเข้ากำหนดที่ลมหายใจโทลมออกเราดูกายนั่งอยู่นิ่งอยู่ไม่มีใครแล้วเรานั่งอยู่คนเดียวจับความรู้สึกไว้อย่างนั้นมาคนเดียวนั่งคนเดียวเกิดคนเดียวเข้าดูกายกายเยกายานุปัสสีนุเนื่องก็เรียกนุเปียปัสสนากันขณะหนึ่งเราพิจารณาไปดูเขาไปที่ริมที่ปากดูเขาไปที่ฟันมันจะคลุมหมดเข้าไปผมขนเล็บฟันหนังมันจะเข้าคลุมหมดดูฟันนิ่งอยู่กำหนดไปนิ่งไปดับไปดูหนังเราห่อหุ้มอยู่ร่างกายของเรามีทวารทั้ง9มีทั้งไหลเข้าไหลออกอยู่เฝ้าดูมีตามีจมูก2รูปากรูหูมีตามีขี้ตาไหลออกมาอุจจาระตาอุจจาระหูไหลออกมาทวารหนักทวารเบาดูภาวะเราไม่มีภาระแล้วก็นิ่งอีกนิ่งพิจารณาอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะ
สภาวะเขาเรียกมหาภูตรูปสี่เขาเรียกดินน้ำลมไฟถ้าตัวไหนตัวหนึ่งดับส่วนมากลมจะดับก่อนลมดับนี่ก็หมดท่าแล้วไม่มีราคาแล้วแต่เราก็ยังยินดีเรายังหลงผมอยู่หลงขนคิ้วอยู่หลงขนคิ้วหลงเล็บอยู่เอาไปแต่งกันสวยบางคนบอกเพ้นมาจะสวยเล็บเราก็ยาวมาสิ่งสกปรกโสโครกเล็บมือเล็บเท้าเราดูเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงถ้าเลือดลมไม่ดีหล่อเลี้ยงไม่ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงไม่ดีก็เรียกโปรตีนไม่ดีก็ไม่สวยเหมือนกันออกมาเป็นตะขุตะขะดูเล็บดูฟันฟันคนสวยไม่สวยใครดูอยากจะดูอัฐิของเรากระดูกของเราสวยไม่สวยก็ดูที่ฟันเราเชื่อมต่อเนื่องกันหมดเราก็เพ่งเข้าไปทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันนิ่งอยู่เอากายนุปัสสนานุปัสสีแล้วถ้านิ่งพิจารณามากมันจะวิหารติเขาเข้าวิหารเลยวิหารธรรมเลยเรารู้นี่รู้ธรรมของพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เราเป็นผู้สืบทอดการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงทางคือมรรคมรรคผลเราทำแล้วมันจะมีผลออกมาเรารู้เราเห็นแล้วก็จะได้มีอาตาปีมีความเพียรกำหนดตรงไหนก็เข้าเป็นวิหารธรรมเกิดมาแล้วก็ดับเฮ้ยมันดับอะไรเนี่ยมันดับภาวะอารมณ์ที่เราปรุงแต่งถ้าเรายังกระทบอยู่ไอ้บ่อเกิดแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันกระทบอยู่มันก็จะเป็นบ่อเกิดทุกกายเราก็ทุกข์กันอยู่แล้วต้องบริหารกายอยู่ตลอดแล้ววันนี้เราจะภาวนาให้รู้ความเป็นจริงของมันตื่นปุ๊บก่อนละแปรงฟันละชำระร่างกายละถ่ายหนักถ่ายเบาต้องดูแลข้าวปลาอาหารต้องดูแลเขาอยู่เป็นอสรพิษสี่ตัวมันพร้อมที่จะเป็นพิษของเราอยู่ตลอดในทุกวันนี้แค่รูปอย่างเดียวนี่โอ้เยอะบ่อเกิดที่เราดึงเข้ามาตัวไหนนี่สมุทัยนี่ความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละเราสะสมภาวะอารมณ์แล้วนี่อภิธรรมนะโอ้โหจิตเจตสิกเยอะเลยปรุงแต่งของจิตไว้เราสะสมมาตั้งแต่เกิดมาแล้วหลงก็อยู่งั้นยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะเดินเข้าสู่หลักประหารเรามาเตรียมมันหมดแล้วเตรียมสะสมทรัพย์อายะทรัพย์ภายในไว้มีศรัทธาตัวเดียวนั่นแหละกุศลต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าทานรักษาศีลเจริญภาวนากุศลเกิดขึ้นมากมายเพียรไว้เราอย่าท้ออย่าแท้มาคนเดียวก็ไปคนเดียวรักตัวเองให้มากที่เราไม่ค่อยรักตัวเองคอยไปหลงในรูปภายนอกไปหลงเสียงหลงกลิ่นรสเอาใจไปให้เขาหมดเห็นไหมเอากายทุ
ทุกวันแล้วโลกเรานี่โดนดักหมดเรานี่ก็โดดดักหมดเพราะว่าโลกเรารู้โลกดูโลกได้เสพโลกได้แต่โลกภายในเราสำคัญกว่าเพราะเราจะเอาไปด้วยโลกภายในของเราเข้าสมาธิให้ได้เข้าเป็นวิหารธรรมให้ได้เดินจิตเดินเข้าองค์มรรคที่ครูบาอาจารย์เนี่ยทำมาเลยศาสนาไว้มากแต่เราก็ดีดีฟังผ่านแต่แล้วไม่เข้าในภาวะอารมณ์ไม่เข้าในภาวะที่ประพฤติปฏิบัติไม่ค่อยได้พิจารณาไอ้เรานี่ส่องเสพทุกอย่างอันนี้พิจารณาภายในเราไม่ค่อยส่องเสพภายในเราดูพิจารณาภายในดูให้เป็นวิหารธรรมเราเพื่อเราจะละเบาคลายวางได้อย่างนั้นเล่นงานเราความเป็นสมุทัยเขาว่าเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาแล้วภาวะจิตเราก็ไม่มีใช้เยอะเลยเศร้าหมองอยู่ตลอดเดี๋ยวราคะเกิดเดี๋ยวโทสะเกิดเข้ามาทุกภาวะอารมณ์พระท่านถึงนั่งหลับตานิ่งดับเรียกดับถ้าไม่ดับดับไม่ได้เนี่ยโอ้ไม่เป็นลูกเขยชาวบ้านหมดไม่แก่ก็ทำให้แก่มาทำไม่เจ็บก็ทำให้เจ็บอย่างรู้ก็ทำเหมือนไม่รู้มีปัญญาก็ทำเหมือนโง่ดับภาวะอารมณ์แล้วเสพใช้สอยปัจจัยสี่ของชาวบ้านไม่ว่าโคจรวินวัตไตรจีวรเสนาสนะท่านเอามาพิจารณาหมดเลยจะดื่มน้ำแก้วปุ๊บพิจารณาแล้วเพราะมันไม่ใช่จะตักจะหาง่ายดื่มง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วต้องใช้จตุปัจจัยซื้อมาถวายพระพระก็ต้องพิจารณาอยู่มากเข้าไปอีกบางทีไม่ต้องรับประเคนก็ได้น้ำเปล่าต้องพิจารณาจับจีวรจะห่มปุ๊บพิจารณาแล้วปฏิสังขาโยแล้วฉันบิณฑบาตก็บิณฑปาตังแล้วจะฉันยาเนี่ยขี้ลาแล้วท่านพิจารณาหมดไอ้เรานี่ไม่ได้พิจารณาหลงหรือว่าดื่มกินหลงใส่เสื้อผ้าหลงโดยที่ทำภาวะทำเป็นทำไม่นิยามอยู่ในนั้นหมดทำเป็นความจริงใส่เพื่อเสื้อผ้าใส่เกิน2 วันนี่ก็ไปแล้วเหม็นหมดแล้วเกศาผมนี่ถ้าไม่ซักไม่อาบน้ำไม่ซักไม่ย้อมนี่ไปแล้วทั้งมีกลิ่นทั้งสีแปรเปลี่ยนไปหมดหนังก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันยิ้มสวยหลงอยู่ตรงนั้นแหละเราพิจารณาความเป็นจริงของรูปกายสังขารของเราเรายังรับมาอีกเยอะเสวยอารมณ์เวทนาสุขทุกขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่สุขทุกเวทนาเสวยภาวะอารมณ์อยู่ตลอดจิตนี่โหปรุงแต่งเกิดดับอยู่ตลอดเลยเยอะดูตัวเราเองแพ็คคิดไปนู่นทีแพ็คนี่เผลอไม่ได้แล้วเผลอแล้วไปเลย
แม้แต่สวดคําบริกรรมภาวนาหรือสวดเป็นภาวนาชนิดหนึ่งกันสวดพุทธคุณพระธรรมสังฆ์พระคุณนี่ไปแล้วจิตไปไหนก็ไม่รู้ไม่น้อมจิตมันเร็วมากนี่เรามาดับภาวนาสมถกรรมฐานนิ่งอยู่ดับอยู่ถ้าไม่นิ่งเราพิจารณามันไม่เห็นชัดน้ำมันกระเพื่อมอยู่เห็นตะกอนไม่เห็นนั่นหรอกให้นิ่งมันถึงเห็นตะกอนเราภาวนาไปภาวนาไปมันจะดับเป็นภาวะอารมณ์บางคนก็ดับอยู่แล้วยังไปพิจารณาบางทีก็ฟังธรรมะมามากๆก็มีใครแจ้งเราก็เจาะเข้าไปเลยนิ่งอยู่ลมหายใจอยู่ดูริมฝีปากเข้าหาฟันเลยหาฟันก็ฟันก็เกาะกระดูกมีขากรรไกรกรรกรามเนี่ยเข้าเป็นอสุภกรรมฐานเลยมันจะเบาบางในภาวะราคะพิจารณาบ่อยๆเข้าไปฟันเข้ากรรกรามเข้าโครงสร้างจมูกเอาจมูกหลุดออกไปหูหลุดออกไปดูมันจะเป็นอะไรเบ้าตาหลุดออกไปดูอะไรดูโครงเรียกกะโหลกศีรษะเลยทีนี้มัคคะเลมัคคะลุงคังออกไปดูนี่แยกดูนี่ค่อยพิจารณาอุบายธรรมมันมีเยอะครูบาอาจารย์มาชี้ให้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันองค์ก็ละเอียดเข้าไปดูลิ้นดูลิ้นดูฟันดูลิ้นดูบางทีในปากเราก็เต็มไปด้วยน้ำลายแล้วมีความหวานมีขมมีอะไรออกนั่นเวลาเราขบฉันเราวิจารณาปัจเจกขณะเนี่ยมันเป็นอะไรมันเข้าเป็นอะไรมันออกเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันก็ออกแล้วมันก็ไปถมห้องน้ำอย่างนั้นเองมันอร่อยอยู่ที่ลิ้นเองเข้าในลำคอก็ดับแล้วเข้าพิจารณาดูมีระบบลิ้นปิดเปิดอยู่มีกระเพาะอาหารมีลำไส้เล็กทำไส้น้อยใหญ่มีตับมีหัวใจมีปอดมีม้ามกอดรัดมีพังผืดก็เป็นชั้นๆไปพิจารณาไปเราจะได้เบาภาวะอารมณ์เบาบางจิตมันของเรามันจะอยู่กับกายอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราเคลื่อนเราก็จะรู้เลยตั้งมันท่านได้อิ่มพิจารณามากเข้ามามันจะอิ่มปิติตั้งมั่นในปัสสัทธิของเราคือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของเราอยู่ตลอดเวลาเรารู้แล้วนี่สงบนิ่งมีเพียรมีมันอยู่ตลอดเวลาถ้าบางคนนี่ดับเข้าสมาธิได้ดับพุทโธดับลมหายใจดับบางคนพื้นเท้าทำไมเข้าไม่ได้มันก็เริ่มจะปวดแล้วหัวเข่าเสวยเขาเรียกขันละมานเข้ามาภาวะของเรากำหนดรู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็สู้เดี๋ยวเลือดมันก็จะเดินลมมันก็จะเดินมันจะระเบิดของมันไปเองลงโปร่งเลยถ้ามันระเบิดไม่ได้ก็ให้มันสู้ไปอย่าคิดไปไกลอย่าออกไปไกลพิจารณาภายในดูลิ้นเราดูลำคอเราไหลไปกระจายออกไปออกไหปลาออกโครงสร้างโครงกระดูกมือระวางอย่างไรนับไปท่อนแขนท่อนไหลท่อนแขนมีเนื้อฉาบเท้าไว้มีกระดูกมีเอ็นร้อยรัดมีเนื้อฉาบเท้ามีหนังหุ้มห่อไว้นับไปเด้อท่อนบนท้องล่างพิจารณาให้หมดท่อนแขนทำให้ภายในให้ชำนิชำนาญเอานับนิ้วข้อนิ้วมือเนี่ยเป็นข้อข้อไปเลยไล่ดูเฝ้าดูภายในตลอดเวลา
่อยไล่เข้ามาดูพื้นนั่งตัวเองพื้นเท้าขึ้นมาดูข้อเป็นพื้นเท้าขึ้นมาดูอัฐิเขาเรียกท่อนใหญ่ท่อนหน้าแข้งเนี่ยเห็นชัดหน้าแข้งเนี่ยหนังแข้งหุ้มห่อกระดูกนั่นเองที่เราไม่เคยพิจารณาจะคอยดับไล่มันผุดเกิดมันก็ช้าไปเอาจิตไปส่องเสพภาวะอารมณ์นี้เข้าไปท่อนแข้งท่อนขาเป็นโครงสร้างโครงกระดูกเป็นร้อยรัดขึ้นมาพิจารณาภายข้างหน้าก็ได้มีข้างหลังก็ได้มีสี่โครงเวลาหาใจหรือคำพูดเรานี่มันก็จะออกมาจากเนี้ยระบบในร่างกายของเราขึ้นกลับมาอีกมาลมหายใจมันจะไหลเข้าไปบางคนจับอยู่ก็ไหลอยู่ลมหายใจเข้าออกท้องมันก็พองยุบอยู่เรื่อยเรื่อยกำหนดรู้มันตามจริตตามอุบายธรรมแล้วเฉพาะคนเฉพาะคนบางคนก็เดินถูกเรียกถูกสัพพยะโอ้แต่เท้าถลอกปอกเปิดหมดก็สู้เขาสงบถูกสัพพยะเราสัพพยะคือการนั่งของเรากำหนดรู้บางคนกำหนดอยู่ที่ไหนนิ่งอยู่สงบอยู่ก็จับอยู่ตรงนั้นอยู่จุดนั้นอยู่ตลอดเวลาคิดเดี๋ยวปรุงแต่งไปทางไหนส่งจิตออกนอกไปทางไหนก็กลับเข้ามาดูใบหน้าตัวเองบางคนพิจารณาอยู่ก็พิจารณาไปถ้าเราภาวนามากๆมันจะนิ่งอยู่หน้าผากเราก็ดีระหว่างคิ้วก็ดีนิ่งอยู่ดับอยู่เราก็ไหลไปข้างบนหน้าผากเข้าไปบนศีรษะดูมีผมปักอยู่ไหลไปตามท้ายทอยเข้าข้างในมันจะเป็นมัคคะเลมัคคะลุงคังกันอยู่มันสมองเนี่ยนี่ภาวะจิตพิจารณาอยู่ตรงนี้แหละให้มันเคลื่อนแสงภาวะไฟฟ้าสถิตอยู่ไม่คิดเรื่องนั้นทีปุ๊บคิดเรื่องนี้ทีปุ๊บสว่างไปจุดสมองซีกซ้ายซีกขวาหน้าผากบ้างเนี่ยทีนี้เราจิตมากำหนดนี่ให้มันนิ่งอยู่ในกายมันจะแสวะแสงสว่างมันจะเสถียรกันอยู่แล้วก็ไปตามท้ายทอยมันก็จะไปริ่มหล่อริ่มลงไปตามกระดูกเป็นข้อเป็นแท่งลงไปจนไปถึงก้นกบแล้วก็นับไปดูมีกระดูกอยู่มีซี่โครงอยู่พิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรมีความตั้งอยู่ของโครงสร้างร่างกายเรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ที่ก่อเกิดกันที่เรามาหลงกันอยู่นะหลงเป็นรูปแล้วจิตครอบครองเป็นน้ำแล้วแล้วก็นิ่งอยู่เฝ้าดูมีจิตเจตสิกเราดับมันก่อนให้พระภาวะจิตถ่ายฉายเข้าไปให้มีพลังงานอยู่ถ้าเรามีพลังงานหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ไม่ว่าข้าวปลาอาหารนี่กลิ่นกลาอาหารมโนวิญญาณอาหารนี่แปลสภาพเป็นทิพย์หมดถ้าเรามีภาวนาอย่างนี้เดี๋ยวโลกมันแทรกเข้ามาหมดอ่ะมีตาก็โลกตามีหูก็โลกหูมีฟันก็ถอนกันมีเนื้อหนังมะเร็งก่อเกิดได้ทุกจุดเลยวันนี้เราว่าเพ่งพิจารณาอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ภาวะเราก็จะเบาบางเรียกทำให้จิตเป็นฤทธิ์เข้าวิหารธรรมอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอยู่ตลอด
เวทนาตัวไหนก็ไม่เข้าเพราะเราดับเราเท่าทันสติเข้าไปควบคุมหมดมันสะสมแหละสมผสมเล็กผสมน้อยเงินทองเราฝากเล็กฝากน้อยเก็บไว้ภาวะสติจนมหาสติเนี่ยถ้าเราได้ออกสมาธิเราก็รักษาไว้เคลื่อนไหวกิริยาบถน้อยใหญ่พิจารณาให้หมดยืนเดินนั่งนอนนี่ทางโลกเราสะสมไว้เยอะแล้วโกรธเราก็เก่งเก่งมาหมดแล้วความรักความชังเราเก่งทุกอย่างทั้งโลกทีนี้เราจะเบาบางในภาวะอารมณ์ที่เป็นตัวตนเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเนี่ยที่มันไม่ยอมกันทุกวันเนี่ยมันจะมีความจิตนี่มันจะอ่อนโยนถูกปรับกุศลเกิดขึ้นตลอดนะนี่เราชำระจิตชำระจิตให้ขาวลอกกุศลเราก็ทำกันอยู่แล้วศีลนี่สำคัญกายวาจาใจเท่านั้นเองเราไม่กระทำเรื่องไปเข็นไปฆ่าไปลักขโมยผิดกาเมย์อย่างนี้วาจาเราก็ไม่ล่วงละเมิดใครในพยาบาทใครมีเห็นละวางได้ตั้งพรหมวิหารได้เมตตากรุณาทำเป็นภาวะก็วิหารเหมือนกันเรียกพรหมวิหารนะแต่เราไม่มีหรอกได้อ่านได้ฟังผ่านเขาเรียกปริยัติธรรมอันนี้เข้าหาสุตตะละได้ฟังได้อ่านได้รู้ได้ฟังครูบาอาจารย์เทศนาทำให้เราฟังที่เรามาเข้าเขาเรียกเข้าประพฤติปฏิบัติเรียนทฤษฎีมาเยอะแล้วภาคปฏิบัติเราเงี้ยเราตั้งภาวะอารมณ์ไม่ได้แล้วสมถะกรรมฐานเข้าวิมันก็จะไปอยู่แล้วจิตมันจะไปมันจะไปข้างนอกมันไม่เข้ามาภายในเราภาวะมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาขณะจิตจิตเราก็เสื่อมไม่ใช่ไม่เสื่อมมีหลงมีลืมอยู่ตลอดเวลาสติหนาแน่นด้วยสตินี่มันก็จะจำอะไรได้แม่นยืนไปเดินไปเที่ยวไปอยู่ในภาวะสติปัฏฐาน4อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดไปไกลน้อมมาที่กายอย่างเดียวถ้าจะไปก็จับมาจับที่พื้นนั่งตัวเองพิจารณากายมากๆนี่เวลาเข้าสมาธิมันจะง่ายเดี๋ยวจิตมันก็จะมานิ่งของมันเองนิ่งอยู่ที่ฟันบ้างอยู่ที่ริมฝีปากบ้างอยู่ที่ตาบ้างเพราะวันๆมันก็เพิ่มทั้งวันการพูดการลืมตาหูได้ยินเสียงเนี่ยดับเราเริ่มแยกแยะแล้วจิตส่วนจิตแล้วเสียงส่วนเสียงแล้วเราปิดตาอยู่กายสัมผัสรู้มีสติรู้มีเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาเรียกอุตุสัปปยะ
ธรรมะสัพพยะความพร้อมที่เราไม่มีนิวรธรรมเข้ากุมลุมเราพร้อมทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรเราเองสังวรระวังเราอย่างเดียวไม่ให้บาปอกุศลเข้ามาภายในใจจิตใจเราเพียรประหารประหารเพียรละวางภาวะอารมณ์ไม่ให้บาปอกุศลเข้ามาภายในของเราได้ไว้ภาวนาเขาเรียกภาวนาประทานภาวนาเพียรไว้เห็นแล้วรักษาไว้อนุรักษ์ไว้อนุรักษ์รักษาไว้คือเอาสติเข้าไปรักษานั่นแหละสติมากเท่าไหร่ถ้ามันดับไปเลยก็ปล่อยให้มันดับไปนิ่งไปจับจุดไหนก็ไม่ได้บางทีมือว่างไปพื้นเท้าว่างไปเห็นจิตตัวเดียวเป็นวิหารธรรมวิหารจิตแล้วจิตเห็นจิตอยู่ตลอดคนรู้ตัวอยู่ก็มันจะเห็นที่ท้องพองยุบกำหนดเข้าไปอยู่ที่ท้องที่เขาบริกรรมมายุบหนอพองหนอนะแล้วก็กำหนดเข้าไปรู้มันเคลื่อนไหวยังไงยุบไปยังไงพองยังไงนิ่งอยู่ตั้งมั่นอยู่คนก็ตั้งอุบายภาวะจิตหนึ่งที่เข้ามาอยู่ที่ระหว่างคิ้วแล้วก็กำหนดรู้มันอยู่ที่ดั้งจมูกก็รู้นิ่งอยู่เห็นอยู่ตั้งมั่นอยู่นิวรธรรมข้างนอกมันก็ดับหมดไม่กุมลุมเรานิ่งอยู่เราตรงหน้าผากเราบางคนก็ใสเอาจิตไว้นั่นนะบางคนศีรษะก็ใสหน้าผ่องใสถ้าจิตมันหลุดก็หลุดตรงนี้แหละมันมองเข้ามาร่างกายก็เราส่องเสพประจำมันก็จะเพ่งเข้าไปเรื่องลูกศรยิงเข้าหาตัวอย่างเดียวนักประพฤติปฏิบัตินั้นโลกเราก็รู้มาแล้วรู้มาเยอะเก่งไปหมดแล้วนี่เรามาเข้ามาภายในให้เบาบางในภาวะอารมณ์ของเรากลับมาอยู่ที่เก่าแล้วแหละวนเวียนอยู่แล้วมีเพียรอยู่นั่นนะมีสตินะใครควรในธรรมนี้เข้าไปจนเข้าปิตินุ่นความตั้งมั่นเข้าสมาธิได้ที่เราฟังมาเยอะแล้วอุเบกขาธรรมนี้จะวางได้ถ้าวางไม่ได้ก็กลับมาเพียรอีกใครควรทำอีกตอนนี้มันจับอยู่ที่ลิ้นก็ดูลิ้นดูฟันดูลมคอเราเพ่งเข้าไปดูเข้าไปมันยึดถือกันมากนะเพ่งเข้าไปมีเพียรมีมันไม่ละความเพียรศรัทธาที่จะพึ่งปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมันดับเรียกว่าดับเป็นขณะขณะก็เรียกว่าเป็นนิโรธธรรมเข้าทางน้อมมาอย่างเดียวน้อมมากายอย่างเดียวกว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เรียกโลกภายในเรา
จะลืมตาก็กำหนดรู้ขยับก็รู้ยุงกัดก็รู้อย่าไปปัดนะจิตมันจะหลุดไปเจ็บก็รู้เจ็บหนอเจ็บหนออยู่นั่นเลยที่จิตเราเร็วสติเราไม่เร็วสติเราเร็วแล้วก็กำหนดทันทีเราจะได้แยกแยะธรรมะได้เรานิ่งมากมันเสียงใกล้เสียงไกลมันก็จะชัดขึ้นอีกตามธรรมดาเราก็อยู่กันพูดคุยกันตากระทบรูปวันวันหูยินเสียงวันวันแต่อยู่วัดเรายังยินเสียงธรรมะเห็นกิริยาพ่อขาวแม่ขาวพระเข้าไปก็มีอิ่มปิติเป็นกุศลจิตถ้านิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะเห็นเสียงใกล้เสียงไกลมันก็จะได้ยินหมดชัดในภาวะอารมณ์บางทีนิ่งมากนี่ได้ยินเสียงเทวดานู่นเสียงพรหมนู่นแต่มันเป็นบุญวาสนาบารมีแต่ละคนละคนที่จะทําได้บางคนก็ไม่เห็นเสียงอะไรหรอกบางคนก็หลงเข้าไปติดอีกไปยึดอีกภาวะจิตเนี่ยเราจะละวางภาวะธรรมเราก็จะรู้ความไม่เที่ยงของรูปกายสังขารเรารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเข้าไปเลยสัญญาไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเห็นเกิดขึ้นดับไปแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยยอมเนี่ยเข้ามาทั้งตาก็ปรุงแต่งแล้วโทสะเกิดราคะเกิดหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจว่าไปจมูกได้กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจลิ้นรับรสดับดื่มกินไม่พิจารณามันดับของมันเองกายเย็นร้อนอ่อนแข็งโผฏฐัพพะกายสัมผัสยินดีชอบใจไม่ชอบใจมันจะเห็นหมดเห็นความเป็นจริงโยมนึกว่ากิเลสมันเข้ามาทางไหนตัณหาที่มันปรุงแต่งมันเข้ามาทางไหนเนี่ยมันเข้ามาทางวาลนี่แหละทางทวารของเราเลยแหละเพราะละสะสมมานานสังสารวัฏนี่ยาวนานมากคนไหนที่ทำมานานก็เบาบางไปคนสะสมโทสะมากๆก็เห็นอะไรก็โทสะเกิดแล้วชอบใจมาชอบใจกระทบกันแล้วถ้าเราพิจารณาไว้มากๆเนี่ยมันนิดหนึ่งกระทบตากระทบรูปเนี่ยเห็นแล้วอ้าวนี่โทสะเกิดแล้วนะโอ้อันนั้นหล่ออันนั้นสวยอันนี้ก็งามรถคันนี้ก็สวยบ้านนี้ก็สวยข้าวของสวยตีเป็นหมดตีเป็นราคะยินดีโทสะพอใจสะกิดนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดแล้วเราจะเท่าทันมีสติรู้มาทางตาทางหูได้ยินเสียงชอบใจเสียงคนนี้เป็นยังไงเนี่ยมันก็แยกแยะเสียงได้กระทบมันกระทบปุ๊บชอบเสียงไม่ชอบเสียงนี่เริ่มแล้วหูเชื้อมันเริ่มแล้วโทสะมันเกิดแล้วเท่าทันหมดจมูกได้กลิ่นชอบใจอันนี้เหม็นนะอันนี้หอมนะชอบใจมาชอบใจเนี่ยลิ้นได้รสนะอันนี้อร่อยไหมอร่อยนะเราจะเข้าพิจารณาได้หมด
แต่เราต้องฝึกหัดปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดภาวะก็วนไปเวียนมาอยู่ในนี้แหละครูบาอาจารย์นั้นก็ท่านจะอธิบายหรือละเอียดเข้าไปขนาดไหนแต่เราเอาได้ไหมล่ะที่ไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เขาบอกว่าศิษย์ครูบาอาจารย์อะไรมาจากวัดไหนมาจากวัดสังฆทานศิษย์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองบอกไม่ต้องเอาธรรมะจากผมหรอกเอาจากครูบาอาจารย์ท่านนี้ได้ก่อนส่วนมากเราก็ฟังดื้อไม่ประพฤติปฏิบัติกันทำเป็นรูปแบบทำเป็นสังคมทำเป็นประเพณีศาสนาเราเป็นศาสนาเป็นจารีตประเพณีไปหมดจะเอาแต่ยอดแต่ใบแต่กิ่งแต่ก้านไม่เอาแต่เปลือกกับพีไม่เอาแก่นนี่พวกเราทุกคนนี้ที่มาประพฤติปฏิบัติถือว่ามาเอาแก่นเพ่งไปแยกแยะไปแยกแยะขันห้าได้แยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้แล้วเข้าไปละอีกละกายอย่างเดียวนี่ละขาห้าขันห้าอย่างเดียวนี่มันเข้าแล้วสักกายทิฏฐิลดแล้วหนึ่งสองสามลดได้เข้าโสดาดาบันแล้วกระแสงเราเข้าขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่ก็ฟังไปดับอะไรไหมครูบาอาจารย์ก็แจ้งไปฟังไปออกจากสมาธิก็ไปแล้วคุยกันพูดไปเสียงไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้อะไรเราอุโบสถประเพณีไปออกไปทั้งโลกก็ไปห้ำหั่นกันนะสามีก็ห้ำหั่นภรรยาก็ห้ำหั่นข่มกันเพื่อนร่วมงานในลูกที่ทำงานในบริษัทในที่ทำงานก็คอยเกยคอยข่มเล่เหลี่ยมมีกันทุกคนในภาวะอุปนิสัยของเราพอเราส่องเสพทั้งโลกมากดำเนินชีวิตทั้งโลกมากโอ้โหกว่าจะมารู้ธรรมของพุทธเจ้านี่ครูบาอาจารย์นั้นเมตตาเรามากพอสังวาสหลวงพ่อสนองนี่วางรากฐานในพฤติปฏิบัติดำเนินสืบต่อก็มีครูบาอาจารย์ที่โตขึ้นมาสืบเนื่องกันผู้บริหารก็พระครูไพลินก็สืบต่อกันบริหารกันมาแต่ก่อนก็มีไม่กี่องค์เดี๋ยวนี้มีเยอะครูบาอาจารย์เราที่ท่านพฤติปฏิบัติเข้าไปรู้ตามพุทธเจ้ามีแนวทางอยู่มีความทุกข์เข้าไปเรียนรู้ในทุกข์สมุทัยเข้าถึงความเป็นนิโรธความดับความดำเนินของจิตก็เรียกองค์มรรคเดินจิตมรรคเขาเห็นอยู่เราก็เรียนรู้อยู่มรรคมีองค์แปดมันเดินยังไงเดินทางโลกก็ใช้ได้เดินทางจิตก็ใช้ได้ผู้มีปัญญาที่จะเอาไว้เท่านั้นเองจับโคตรชงได้กุศลอกุศลเข้าไปเรียนรู้ในกรรมบทสิบได้มักมีองค์แปดได้สติปัฏฐานสี่ได้ที่จริงภาวะธรรมะเนี่ยเรามันก็ล้อมเราไว้หมดแล้วเหมือนศีลของพระภิกษุเอาจริงๆก็ดิกไม่ได้เลย227นี่ดิกไม่ได้มีแต่ดับอุปกิเลสอย่างเดียวเพราะเนื่องกับชาวบ้านต้องพิจารณาทุกอย่าง
เหยียบหัวบันไดกุฏิปุ๊บพิจารณาแล้วเสนาสนะพิจารณาแล้วมันเนื่องหมดออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วอย่างเรานี่ยึดหมดยินดีหมดถ้าเราไปยินดีทางโลกเขาว่ามาสวนปุ๊บนี่กายวาจาใจไม่สำรวมนี่ไปเลยโทสะเกิดเราก็ชอบซะด้วยดิราคะเกิดเราก็ชอบซะด้วยดิแม่นเลยนะเราอยู่ในสังสารวัฏที่ยาวนานกันมากเลยมาละวางให้เบาบางภาวะอารมณ์ต่างๆที่เราสะสมกันไว้นี่เราภาวนามากเข้ามากเข้าดับอยู่เราก็จะรู้อยู่เห็นอยู่ภาวะอารมณ์เราเกิดได้ในภาวะเราจิตความปรุงแต่งของจิตเราก็จะเห็นเราจะไม่หลงโลกละอัตตาตัวตนเราให้เบาบางไม่ต้องมาลบลาฆ่าฟันแล้วถ้าเราเอาธรรมะพระพุทธเจ้าในสภาวะอารมณ์ของเรามากเท่าไหร่ก็ถือว่าเราได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าไม่สูญการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้ามาค่อยครวญในร่างกายของเรามันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนญาตปริญญาเข้าไปอยู่ภายในเราอย่างเดียวมันมีอยู่แล้วพิจารณามากเข้านั้นก็จะเข้าปหานะปริญญาเข้าไปใครควรเราก็จะแม่นยำในภาวะอารมณ์เราเบาบางโดยทิฏฐิมานะไอ้ตัณหาอุปาทานของเราเนี่ยครอบเราไว้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะเป็นอวิชชาไปอวิชชาดับในสังขารในวิญญาณดับในผัสสะในรูปนามดับไปเรื่อยเรื่อยอันนี้เราสภาวะเราส่วนมากมันจะมีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหาเสวยอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีอยู่ผัสสะเรายังมีอยู่แต่เราก็ต้องทำสติสมาธิให้เท่าทันภาวะอารมณ์เราจับลมไม่ได้ก็ดูเฉพาะใบหน้าตัวเองเขาเรียกเพ่งนั่นแหละเพ่งจุดไหนจุดหนึ่งเขาเรียกเพ่งฌานนั่นแหละมันจะเอามาเป็นรูปธรรมไม่ได้มันเป็นนามธรรมนิ่งอยู่ดับอยู่นิ่งดูรู้มันจะเฉยในภาวะอารมณ์เราถ้าออกมาพิจารณาในขณะจิตหนึ่งแล้วก็กำหนดเข้ามาพิจารณาเข้าดับพิจารณามันจะปรุงแต่งไปทางโน้นแวบไปทางโน้นทีแวบไปทางนี้ไปทางโลกเดียวไปอดีตอนาคตนั่นแหละเราพยายามดับไว้หรือถ้าออกสมาธิมันจะปรุงแต่งอีกเยอะสัญญาหมายรู้มันเยอะมากเราโอ้ยถ้าไปอยู่ถ้ำแล้วก็อยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยมันจะขุดเกิดออกมามากยิ่งดับมากมันก็ขุดเกิดมากไม่มีครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางไว้มันก็จะดับไม่ลงดับยังไงเป็นนิวรธรรมอยู่ตลอดเวลาเก็บไม่หมดภาวะอารมณ์เราเนี่ย
ยุคสมัยใหม่นี่ก็แหละมีจับได้บรรจุได้กี่กิกก็เรียกว่าโทรศัพท์บรรจุได้เท่าไหร่เงี้ยมีทั้งภาพทั้งเสียงเงี้ยเขาทำมาเป็นรูปทำให้เรากำหนดรู้ละล้างภาวะอารมณ์ที่ต่างๆที่เราสะสมอย่าไปเพิ่มอย่าไปปรุงไปแต่งมันลดเบาบางเราเคยยินดีภายนอกในรูปแล้วมีโทสะที่เกิดจิตเจตสิกที่ไม่พอใจเนี่ยเราก็จะเท่าทันภาวะอารมณ์สติมันเกิดขึ้นจนเป็นมหาสติเราก็เดินเดินจงกรมเดินเข้าสู่กิริยาบถวิหารอยู่เป็นภาวะอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้ชำนิชำนาญบางทีบางเดียดูดับกุศลจิตก็เกิดขึ้นมีเพียรมันขึ้นเบาบางมากขึ้นมันกระทบปุ๊บรู้กระทบปุ๊บรู้ตัดละวางได้ภาวะอารมณ์เราละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วก็พิจารณาได้หมดจับลึกเข้าลึกเข้าพิจารณาอุบายแต่ลงมันเข้าฟันนี่ก็ได้เข้าถึงอัฐินี่อัฐิกระดูกยืนเดินนั่งนอนนี่เห็นเราเห็นเขาเนี่ยทําภายนอกทําภายในเนี่ยก็เห็นหมดเห็นโครงสร้างโครงกระดูกเขาเดินมาแล้วก็รู้เห็นเบ้าหน้าตาเราดูของเราประจําเห็นภายนอกก็กระทบภายนอกทําภายนอกทําภาวะภายในธรรมะมันอยู่เราเริ่มรู้แล้วธรรมะเกิดขึ้นกับเราในร่างกายของเรานี้อะไรที่ว่ามันใช่ธรรมไม่มีเราก็จะเห็นหมดเลยเห็นเราแล้วก็เห็นเบ้าตาเห็นเขาคุยเขายิ้มให้เราเนี่ยจิตมันก็จะก่อเกิดมันจะเข้าคล่องแคล่วเป็นวสีของมันเองมันจะเกิดขึ้นมันเองเบ้าตาเหมือนกันเบ้าตาเราเบ้าตาเขาจมูกเขามันเอาออกซะไอ้ที่มันโด่งหรือมันหักอยู่นี่มันไม่มีอะไรที่ยินดีหูหายนี่หมดแล้วร้อยนี่หายไป20แล้วเราไม่เอาแล้วปากมีตำหนิหน่อยก็ไม่เอาแล้วเส้นผมหล่นหมดนี่ไม่เอาแล้วพระนี่ท่านโกนเลยทิ้งเลยเรานี่ไม่ถูกกันไม่ได้แล้วนะถูกศีรษะกันไม่ได้นะหวงนะแต่เวลาเข้าร้านดัดผมนี่ตัดไปปุ๊บเนี่ยตัวมันหายแล้วเป็นผมอย่างเดียวเขาเหยียบเขาย่ำเขาเหยียบไม้กวาดทิ้งท้องร่องไปเลยแต่มาอยู่บนหัวเราโหเรายึดถือกันมากเลยคอยพิจารณาทุกภาวะทุกสภาวะอารมณ์ของเราเดี๋ยวเราเข้าแล้วมันจะเข้าเป็นคล่องแคล่วอย่างเราสวดเจริญกรรมฐานเข้าเป็นคล่องเป็นวสีเนี่ยฤทธิ์ทางใจมันจะเกิดภาวะธรรมมันจะเกิดขึ้นกับเราถ้ามันเข้าหลวงพ่อสังวานบอกได้โดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นการ์ตูนก็เลยว่าปิ้งปิ้งสุตะเราก็ต้องแม่นเรียนรู้เราก็ต้องแม่นเหมือนกันภาวะธรรมเราก็รักษาได้เราก็มีพละพลังภาวะจิตเจตสิกมันเล่นแร่แปรธาตุหรือเล่นฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุบายธรรมให้เราเกิดปิติบางทีก็บางคนก็มีอาพาธแสงสว่างขึ้นมันเป็นภาวะจิตของเราเท่านั้นเองเราก็กำหนดรู้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปยึดถือก็ทุกข์อีกปล่อยละวางทำทั้งหลายเป็นอนัตตาหมดท
ธรรมะอนัตตาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าถือเราถือเขาถ้าถือเขาถือเราเมื่อไหร่แล้วภาวะหลงเกิดขึ้นมันจะเริ่มด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเข้าไปสู่ความเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเข้ากระแสสัมมาทิฏฐินั่นเรียกว่าแสงสว่างจะเลิศเท่าปัญญาไม่มีแสงสว่างในปัญญานี่โอ้ยมันโล่งมันโปร่งไปหมดแล้วภาวะไหนส่วนมากเขาจะได้ในถ้ำถ้ำนี่แสงสว่างป่านี่แสงสว่างทั้งป่าคืนเดินอยู่อิ่มปิติมีภาวะอิ่มภาวะในภาวะอารมณ์พระท่านได้กันท่านเพ่งตรงไหนพิจารณาไหนก็ละเอียดอยู่กับธรรมธรรมชาติปิ้งในภาวะอารมณ์ภาวะอากาศสภาวะในถ้ำสภาวะในป่าเนี่ยของเรานี่ถ้าจับไม่ทันก็อึกกระทึกอยู่ตลอดเวลาเลยภาวะกลางคืนดูนี่ยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่เสียงภาวะเรือรถเข้ามาหมดถ้าไม่ทันว่าไม่แยกแยะเสียงเนี่ยเราก็จะไม่ทันในภาวะอารมณ์เรายิ่งกลางวันนี่โหกระทบทุกอย่างถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี่เราก็จะปรุงแต่งของจิตที่เราเคยชินเราภาวนามากเพียรมากพิจารณาให้มากจะเห็นเฉพาะตนเฉพาะเป็นปัจจัตตังของตัวเองต้องคุยยิ่งสงบแล้วมันก็จะภาวะรักษาอุเบกขาธรรมมันก็จะเกิดขึ้นเฉยทุกอย่างแต่เฉยด้วยมีปัญญามันจะแตกฉานไปหมดนะพิจารณากายก็แตกฉานภาวะธรรมที่กระทบภาวะเสวยภาวะอารมณ์ก็แตกฉานขึ้นมีปัญญาพิจารณาจิตจะภาวะอารมณ์ธรรมนะเราก็เจริญองค์มรรคเจริญสภาวะสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเพียรก็ได้พิจารณาธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ได้สติสติปัฏฐาน4ได้มีอิ่มมีปีติมีปัสสัทธิตั้งมั่นในสมาธิในความเป็นอุเบกขาธรรมมันจะวนเพียรมันความเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้นเราจะมีพลังของเราเองพลังสติมีภาระของตัวเองอยู่ตลอดเวลาสมควรแก่เวลากันที่นิ่งอยู่วางจิตนิ่งอยู่เอากำหนดมารู้กายเราดูใบหน้าตัวเองดูกายวางมือวางเท้าอย่างไรรูปนั่งเป็นอย่างไรเท้าทับอย่างไรวางเท้าอย่างไรวางมืออย่างไรดูรู้จิตไปกำหนดที่มือขวาก็ดึงมือขวาไปที่เข่าข้างขวากันดึงช้าๆไว้กำหนดมือซ้ายเข่าข้างซ้ายดึงช้าๆไว้ยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายมาพนมเอาทำเป็นดอกบัวตูมบูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณพระธรรมคุณสังคุณอยู่ภายในจิตของเราที่เป็นกุศลจิตกุศลจิตเกิดขึ้นกับเราแผ่บุญกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรเรา
อินทร์พระโอมยมราชลูกเทวดาทั้งหลายเทวดาที่อยู่ใกล้อยู่ไกลสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บุญกุศลไปโดยไม่มีประมาณแล้วเอามือจดหน้าผากกันออกสมาธิกันนิ่งอยู่ก็ได้เปลี่ยนกิริยาบถได้แล้วแผ่เมตตาไปอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดไหวไหมเนี่ยอาตมาพูดไปว่าเสียงหายบางคนนิ่งอยู่แล้วก็นิ่งเข้าไปอีกบางคนบนผู้ใหม่ก็ต้องขยันเพียรหน่อยอย่างนั้นตามไม่ทันกันได้นิดหน่อยก็มีขาดมีเกินยิ่งเราเป็นลูกผู้หญิงนี่ก็โอกาสน้อยมากที่จะหาฐานที่หรือที่สัพยะพร้อมที่ไม่ทำให้เราปฏิโพธกังวลที่จะทำความเพียรกันได้ยิ่งวัดสังฆทานหรือกรุงเทพนี่จังหวัดนนท์นี่ถือว่าน้อยมากที่เราจะดับอะไรได้ที่จะมีที่สัพยะประพฤติปฏิบัติเรานี่ถือว่าโชคดีกันที่จะมาชำระจิตใจกันภาวะการเงินชีวิตมันเราลำบากกันมากอยู่หน้าที่การงานระบบสังคมไหนก็เก่งในหน้าที่การงานนั้นๆใช่ไหมความคล่องแคล่วแต่เราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนเราเรียนนั่นแหละเรียนบัญชีเรียนช่างเรียนบริหารนี้ปริญญาตรีโทเอกนี้ถ้าเราไม่อยู่ในภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็เรียนรู้อย่างเดียวประพฤติปฏิบัติเหมือนกันไม่มีที่สัพยะให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราได้อ่านหนังสือครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้รู้ธรรมอย่างนี้ทำเบื้องต้นทำชั้นสูงเราก็เรียนรู้ตั้งใจแต่ก็หน้าที่การงานยิ่งวัยทำงานนี้ก็ช่วงเวลาหาน้อยมากในเสาร์อาทิตย์
ช่องทางเราไม่มียิ่งยุคภาวะโลกต่างๆอุบัติขึ้นมาเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนการเดินชีวิตเราหมดเลยหาธรรมชาติเนี่ยเราก็จมอยู่ในภาวะอารมณ์เราหาธรรมชาติหาป่าหาเขานี่นอกจากนั้นเดินชีวิตมีหน้าที่การงานมีเหตุปัจจัยเก็บมีรถมีลาวิ่งไปหาธรรมชาติสักครั้งหนึ่งก็จะยากปีๆที่เขาจะหยุดให้เราไปเที่ยวได้ส่งเสพในภาวะอารมณ์โลกนี่มันก็นิดหน่อยกลับแล้วป่าเขาทะเลปล่อยวางภาวะอารมณ์นิดหน่อยก็กลับมาสภาวะอย่างเก่าเข้าหน้าที่การงานหมอก็เป็นหมอนางพยาบาลก็เป็นพยาบาลเรียนรู้เพื่อใช้กับวิชาชีพเราหน้าที่การงานบัญชีเราก็ไปจับอยู่ทุกนั้นแต่ตัวไหนก็แกะออกก็ไม่ได้อ่านธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เพราะเราต้องเก่งทั้งโลกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ทันเขาใช่ไหมโลกก็ทำที่เราต้องดำเนินแล้วเราต้องต่อสู้กันถ้าผู้ชายนี้ได้เปรียบหน่อยได้มาบวชมาเรียนรู้รักษาธรรมไว้เรียนธรรมที่โทเอกเรียนเป็นมหาเพื่อจะรักษาพระศาสนาไว้ฝ่ายพุทธบัตรก็รักษาเหมือนกันไม่ใช่วางไว้อย่างเดียวมันรักษาศีลที่พระพุทธองค์วางไว้มีการพุทธปฏิบัติเนี่ยวางไว้ถ้าครูบาอาจารย์ที่มีวิสัยความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ออกมาเผยแพร่มาศึกษาธรรมมาโปรดพวกเราแหละให้สร้างวัดประพฤติปฏิบัติกันให้เราเรียนได้รู้ได้พฤติปฏิบัติกันให้มีความเป็นสัพยะพร้อมถ้าองค์ไหนไม่มีใจโพธิสัตว์เนี่ยเอาตัวเองรอดดีกว่าเข้าป่าเนี่ยปกครองมนุษย์ดูแลผู้คนนี่มันยากหลายจิตหลายใจคอยแก้ปัญหาแก้ปัญหาพระยากแก้ปัญหาโยมยากเข้าป่าเนี่ยพระท่านไปคุยกับเทวดาไปทะเลาะกับเทวดาอยู่ว่าไปดูสัตว์อยู่ในป่าภาวะป่าดำเนินสัตว์การดำเนินชีวิตของสัตว์ท่านเพลิดเพลินท่านถึงได้มีคุณธรรมกันเราก็คอยจะรู้ประวัติท่านนั้นเองก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ท่านมันเป็นรูปธรรมตอนนี้เราใกล้แล้วใกล้เดินภาวะจิตที่เข้าไปใกล้แล้วใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้เข้าหลักธรรมเข้าใกล้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ที่เราพุทธปฏิบัตินะพระนี่ถ้าไม่เป็นที่พึ่งก็ไม่พึ่งไปไอ้นี่ป่าเข้าไปเอาเสือเอาช้างเป็นครูก็ต้องระลึกตลอดนะต้องถึงพุทธเจ้าไม่ถึงก็ต้องถึงมีความกลัวในเป็นภาวะอารมณ์เข้าป่าช้าเนี่ยบางทีเดินไปสององค์ยังพูดคุยอยู่บางทีไม่พูดธรรมด้วยพูดเดชานวิชาคุยทั้งโลกด้วยเพราะต่างคนต่างเก่งมาทั้งโลกเนี่ยแต่เข้าแบบป่าช้าแล้วนะโอ้โหสติมาหมดกลัวป่าช้ากลัววิญญาณจะรู้ภาวะจิตเราสติกลับมาหมดต้องเอาละป่าช้าเลยความกลัวโมหะครอบงำอยู่มีความหลงกลัวกลัวผีกลัววิญญาณไอ้ข้างนอกไม่กลัวไอ้กลัวที่ตาไม่เห็นนั่นแหละไม่รู้ละ
สวดพุทธคุณพระธรรมคุณก็สวดแล้วคาถาอาคมเนี่ยเป็นมนต์หมดเลยมนต์ก็พุทโธใหญ่เลยนี่สภาวะของมนุษย์โยมต้องไปฝึกหัดหาสัพยะในป่าในป่าช้าเรือนว่างกลางแจ้งต้องเพียรกันมากเลยอย่างเราจะทำกับอุรุษเพศไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้ต้องท่องเที่ยวหาครูบาอาจารย์หาที่สัพยะคนมีเวลาว่าง6 7 วัน 10 วัน 15 วันก็ที่ไหนจัดคอร์สก็เข้าไปสู่ระบบเขาปิดกั้นภาวะอารมณ์เราที่จะรั่วไหลไปทางโลกมากนั่นแหละเราจะได้ยืนเดินนั่งนอนเดินครบชั้นเนี่ยกลัวจะได้ทำแต่ละโอ้โหถ้าเขาไม่เปิดล่ะไม่เปิดโอกาสให้เราก็ยากเรามีโอกาสนี้อย่าไปละวางไม่ได้หรอกต้องเพียรรู้นี่เราเห็นอยู่แล้วนี่ในรูปร่างกายเราทุกข์อยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วทุกข์ของร่างกายสังขารเนี่ยเราต้องดูแลอยู่ตลอดทุกข์ไหมไม่กำหนดกันที่ไหนพระส่วนมากก็เนี่ยเข้าสู่กายอย่างเดียวกำหนดกายใครละเอียดมากละเอียดน้อยท่านเองที่จะได้ทำได้คุณธรรมถ้าแพ้แล้วอย่างห้วยขาแข้งเนี่ยถ้าแพ้นี่ไม่ต้องกลัวหรอกโยมนั่งยองๆทั้งคืนนั่นแหละแล้วก็หันหน้ามาทางอาจารย์ด้วยนะบอกเมื่อคืนนี่ผมแพ้อาจารย์ทำไมอ่ะก็มันร้องอ่ะเสือมันร้องอ่ะบางทีก็ไม่ต้องเสือหรอกเวลาไปใกล้ต้นมะกอกมะกอกที่เรามาตำส้มตำนะหรือต้นลูกมะขามป้อมเนี่ยมีทั้งกระทิงควายเก้งกวางมากินกันกลางคืนมันเดินเสียงมันดังในป่ามันจะเงียบมากอย่างเรานิ่งนิ่งมากเงี้ยเราเสียงไกลๆมันจะมาเลยรถอย่างเงี้ยเราคุยหยาบๆฟังเงี้ยเสียงมันมาแล้วภาวะเรามันฉาบทาในภาวะสภาวะอย่างเงี้ยมันจะไม่ถ้าเรานั่งนิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะได้ยินเสียงชัดเลยในรถในลายิ่งกระแสลมมามันจะนิ่งในป่านี่นิ่งมากเลยถ้าเข้าสมาธินะใบไม้มันหล่นนะแป๊กมันหักจากขั้วมันขั้วมันลงมามันก็เสียงดังเป๊ะ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 ปั๊กจิตมันนิ่งนะอะไรเคลื่อนเข้ามาเราจะรู้เลยพวกอีเห็นมาอย่างเงี้ยเม่นมันมาอย่างเงี้ยมากินผลไม้ที่หล่นอยู่มันดังมากเลยโอ้ไม่ต้องนั่งกันละโยมไม่ต้องนอนกันละว่างั้นเลยวันนี้ก็เหนื่อยกับข้าวก็โอ้โหฉันก็ไม่ค่อยลงเพราะฉันของแห้งๆยิ่งไม่เขตไม่มีผักไม้เอามาต้มวันหลังก็ต้องฉลาดหน่อยแรกๆก็เอาพริกเผาไว้เก็บผักไว้กลืนก็ไม่ลงอยู่วัดเราฉันข้าวในบาทเนี่ยได้สามส่วนนี้ตักมาสี่ส่วนฉันไปสามส่วนก็เหลืออีกส่วนก็บางทีทิ้งในวัดเราอ่ะแต่ทั้งนู่นโอ้โหเอากี่ส่วนเถอะได้ส่วนเดียวนั่นเองมันคืนไม่ลงเหนื่อยก็เหนื่อยภาวะกลางคืนก็มันก็สู้ก็ขมกลัวเสียงมันดังนี่พระใหม่พระเนนพระใหม่นี่คฤหัสถ์นี่ไปด้วยเนนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วถ้าอยู่กันหลายองค์ก็เหม็นไปหมดตรงนั้นอ่ะอุจจาระปัสสาวะก็ถ้าอยู่หลายวันก็มันไปไกลไหมมันกลัวกันบอกเมื่อคืนนี่ผมนั่งยองๆทำไมถ้ามันวิ่งเข้ามาผมก็ไปหาอาจารย์แล้วว่าเออมึงไม่รู้ละอาจารย์ก็ไปไหนไม่รู้ต้นไม้ต้นไหนก็มองไว้แล้วตัวใครตัวมันละสภาวะเรายังกลัวอยู่ก็ยังเป็นผู้นำอยู่ก็นำเข้าไปทุกงวดอย่างปีนี้ออกไปแล้วต้นปีไปแล้วกลับมาพระก็อาจารย์ไม่มีใครนำไปอีกปีถึงครั้งสองครั้งจำจนแม่นละป่าจุดไหนจำจนแม่นละมันได้โยมทุกวันมันก็ได้สภาวะโยมจะอยู่ขนาดไหนอะตมาหลับตาปุ๊บภาวะมันป่าไม้ขึ้นมาเต็มเลยภาวะจิตนะไม่ต้องตกอารมณ์เหมือนนัก
มวยชกใหม่หรอกนิ่งเฉยเพราะว่าภาวะมันไปอยู่ในป่าในเขาที่แม่นส่วนมากจะจำเขาหนองม้าเนี่ยหนองม้านี่จะมีสัตว์มันเป็นที่อยู่ของเขาทั้งเสือทั้งควายควายจะเยอะมากมันตั้งแต่เข้าไปในปากลําห้วยขาแข้งระวังศรีสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยน้ํามันจะเอ่อขึ้นไปจนไปถึงปากลําห้วยขาแข้งเนี่ยประมาณ100 กิโลระหว่างเมืองกาญชลกับอุทัยธานีถ้าใครถามโยมจะบอกเลยว่าห้วยขาแข้งอยู่ที่อุทัยธานีแต่น้ํามันมาออกอยู่ตรงที่ศรีสวัสดิ์เขื่อนศรีสวัสดิ์ขึ้นไปถ้ามองเข้ามาห้วยขาแข้งเนี่ยซ้ายก็เมืองกาญเรายืนในห้วยแข้งก้าวพ้นลำน้ำไปนิดหนึ่งก็เป็นอุทัยธานีบ้านไร่ขวาก็บ้านน้ำพุน้ำบ้านพุตะเพิงขี้บ้านกล้วยห้วยหินดำที่มีเขาไปสร้างไว้ถ้าเราไปเนี่ยเราจะไปพักได้แม่ชีเขาไปสร้างสาวิกาอยู่ตรงนั้นมันกล้วยห้วยหินดำองค์พระแล้วก็ลงจากห้วยประกกมาก็อุทัยอีกเขาเรียกทุ่งมะกอกเนี่ยมันจะเข้ามาเขตนั้นจะเป็นมันจะเขตของสุพรรณหมดเลยถ้าตกเขาไปปุ๊บมันก็บันไล่เข้าเขาวงเราแล้วตมาตะก่อนจะเดินอยู่วนเส้นนั้นนะบางทีก็จำพรรษาอยู่ตะเพิงขี้บ้างถ้าตรงไปไม่เร็วเลี้ยวเข้าผู้บอลนี่ตรงไปเนี่ยเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงบ้านใต้บ้านใหม่อังวะโยมไม่เคยรู้จุดนี้สืบชิงยิงตัวตายไปก่อนไม่เปิดให้เรารู้ตรงไปบ้านกล้วยหุ่นดำเข้าไปบ้านใหม่อังวะหมดเข้าไปมันจะเข้าไปถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะคลองสะเหลาตรงไปมันจะเป็นหน่วยอยู่ห้วยไม่ดีมันจะตรงเข้าไปแล้วตรงไปนั้นมันจะเข้าใจกลางของห้วยขาแข้งเลยเขาเรียกเขาบันไดห้วยไม่ดีเนี่ยวัวแดงเยอะมากเลยอยู่ก็เป็นฝูงๆเลยเวลาเจอนี่20-30เนี่ยมันวิ่งกันเป็นฝูงเลยตัวแดงตูดขาวเลยวิ่งกันเขตไหนเนี่ยเราเป็นชาวไทยเหมือนกันต้องรับรู้ได้หมดเรารู้แต่เขาใหญ่ใช่ไหมห้วยขาแข้งก็ต้องเปิดเผยนกยูงนี่อยู่ทั้งลำห้วยขาแข้งเลยนกยูงเนี่ยไม่มีแวกที่เราเจอกันนะนกยูงอินเดียนะที่อยู่ในเมืองไทยที่เราเลี้ยงกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นนกยูงของเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าภาคใต้จุดทั้งประเทศเนี่ยมันจะสวยงามมากมันจะร้องก๊อกก๊อกก๊อกกระต้องโฮมกระต้องโฮมเนี่ยโยมต้องรู้ธรรมชาตินะไก่ป่ามันก็จะขันตอนหน้าหนาวเนี่ยวัวควายชนกันก็จะหน้าหนาววัวชนมันจะคึกจะชนกันหน้าหนาวบางทีก็บอกไม่ให้เข้าไปนกยูงผสมพันธุ์เก้งกวางผสมพันธุ์มันจะคึกอยู่หน้านี้เองสัตว์มันก็จะร้องอยู่หน้าหนาวจนถึงเข้าไปถึงสู่กุมภามีนาเนี่ยมันจะหยุดร้องแล้วแต่ถ้าหนาวเนี่ยเริ่มธันวามกรามันจะร้องคือมันจะจับคู่กันพระเข้าไปจะรู้ธรรมชาติมันหมดเลยป่าเต็งป่าลังยังไงป่าดิบชื้นเป็นยังไงเสือดำอยู่ไงเขตไหนเสือดำเสือดาวอยู่ไหนเสือดำเสือดาวนี่มันคืออันเดียวกันนะเวลาผสมพันธุ์บางทีลายดาวมันก็จะหายมันก็จะเป็นเสือดำไปเสือดำไปเสือดำนี่มันจะมีทุกจุดเลยควายมันจะอยู่เป็นช่วงๆกระทิงมันจะอยู่เป็นช่วงๆเลยบางทีมันฝูงนี่ก็ตั้งหากอย่างโป่งไรซอนี่กระทิงจะเยอะมากผสมเสร็จอะโยมผสมเสร็จนี่เยอะมากนะเนี่ยนี่องค์หนึ่งมันมีโป่งไรซอมันจะมีต้นมะค่ามงใหญ่อยู่ตรงใจกลางเลยไม่เล่าถึงประวัติในสอนะเขาเรียกโป่งในสอพระก็
อาตมาก็ห่วงพระใช่ไหมเอาไปฉายสว่างให้เขาไปหมดอาตมาก็อยู่ริมพระก็เขาไปอยู่ข้างบนนั่นแหละบนเขาไม่นอนก็แหละยืนตามง่ามบางคนก็เอาผ้าสบงเรานะเวลาถวายผ้าเนี่ยต้องผืนหนาๆเลยนะเอาเชือกลมมัดหัวมัดท้ายเป็นเปเลยขึ้นไปอยู่ข้างบนกันอันนั้นโป่งกระทิงอันนั้นโป่งผสมเสร็จอันนั้นโป่งช้างมันอยู่เป็นจุดไปเลยเราดูได้เน้นก็ส่องไปดูมันจะมีใบไม้บางนิดเดียวตมาไม่เห็นพระเน้นเขาไม่รู้จักว่าเป็นผสมเสร็จพรุ่งนี้เช้ามาคุยก็บอกว่าไอ้ตัวอะไรไม่รู้อาจารย์มันใส่เสื้อกั๊กอ่ะบอกเออไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาในป่ามันยังไม่รู้เลยรอยเท้ายังไม่รู้เลยถ้าเราอยู่ป่าต้องอ่านหมดโยมต้องอ่านหมดธรรมชาติเนี่ยเราเพลิดเพลินอยู่ในนั้นภาวะอารมณ์เราก็ได้ด้วยมันบีบบังคับให้เราดำเนินชีวิตให้มีสติให้มีสมาธิเหมือนเข้าถ้ำเนี่ยอาจารย์อย่าเข้าไปนะเมื่อที่แล้วพระยังวิ่งออกมาเลยทำไมจงอางมันไล่เออไอ้เราก็เชื่อมั่นในศีลของเราเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็เข้าไปเลยไปตอนแรกที่เข้าไปก่อนถ้าลึกเท่าไหร่เราก็จะเออมันเสียงปิ๊งปิ๊งใช่ไหมกรรมฐานไม่ต้องภาวนามันก็เข้าของมันเองใช่ไหมไปนะไปแรกทีไปมืดแล้วก็นอนอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละปูไม่ได้กางกดหรอกปูทับขี้ข้างคาวไปอ่ะเช้ามาดูโอ้โหไม่เหมาะที่จะนอนเลยขยับมาเรื่อยถ้ำนี้ต้องดูนะโยมถ้าเขาไปอยู่นานๆไม่ได้เลยโหมันเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันที่อับเอาอยู่จุดนี้เอาอยู่สัก10 วันดูดิอาการถ่ายเทโอเคถ่ายเทอยู่แต่ที่ไหนได้ อยู่ไม่ถึง10 วันนี่สังกติจีวรขึ้นลาหมดเลยเอาย้ายอีกย้ายไปย้ายมาบางทีย้ายถึงปากถ้ำเลยมันต้องมีสติหมดโยมมันอยู่กับสิงสาราสัตว์นี่ไม่มีระวังไม่ได้บางทีงูมันก็เราก็ไล่ไปเออไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะเหยียบเอานะกลางคืนก็ค้างคาวก็มาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนไม่มาคืนไหนเราก็เหงาทีมันก็ค้างคาวธรรมชาติโยมต้นไม้ต้นนู้นมีผลละหมากรากไม้มันจะแกคาบมาแล้วมันจะมาห้อยหัวของเรานี่ก็สายล่มระโยงระยางเนี่ยเวลาปิดฝนบ้างมันจะเขาจะมาห้อยหัวแล้วกินแมลงกินอะไรต่างๆมันจะห้อยหัวนั่นน่ะมันหลอกเราตัวจริงนั่นน่ะคือผีหลอกเรามันแยกเขี้ยวแยกหน้าแยกตาใส่เราเราก็ฉายดูมันแล้วก็นอนไม่ได้นะต้องสมาทานไม่นอนบางทีเขาอยู่ทั้งพรรษาก็อยู่อย่างนั้นนั่งหาไม้มาพิงซะมี3 กิริยาบทนอนไม่ได้ขนาดไม่มีความกลัวนะโยมก็มีสติสมาธิสัตว์อะไรเข้าใกล้เราจะรู้ถ้าอย่างนั้นไปนอนโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้อะไรมาดึงขาแล้วก็ยุ่งเลยแต่ถ้ำมันจะเสียอยู่อย่างนึงมันจะไกลน้ำมันอยู่สูงถ้าเราจำพรรษาเราต้องมีพัดลมไปด้วยขึงเลยขึงเป็นสี่เหลี่ยมเลยฝนตกมาก็ต้องเช็ดตัวตลอดไม่ได้ส่งน้ำนะเช็ดตัวมันเย็นเหงื่อไม่ออกเย็นเช็ดตัวตลอดครูบาอาจารย์เราแต่ลงเนี่ยต้องรู้ประวัตินะบางทีท่านทั้งชีวิตท่านเช็ดตัวอาตมาก็อยู่กับท่านน่ะไม่มีกลิ่นน่ะในตัวท่านน่ะเผื่อมีหอมอีกข้างหากเดินในป่าก็ช่างนะมีหลวงพ่อทวนก็เช็ดตัวตลอดหลวงพ่อไปอาบน้ำแต่กลิ่นท่านไม่มีเหม็นนะไอเรานี่อยู่ทั้งโลกนี่อารมณ์เราเผาทุกอย่างขับออกมาโอ้โหกลิ่นทุกชนิดขบฉันอะไรเข้าไปขับออกมาทุกชนิดนะครูบาอาจารย์นี่ท่านภาวนาเป็นทุกสภาวะอารมณ์เนี่ยท่านเดินภาวะจิตวิหารธรรมของท่านนะท่านได้ของท่านแล้วมันก็จะเดินจิตมันก็จะเย็นไปหมดเลยเหงื่อใครท่านก็ไม่ค่อยมีเช็ดตัวเนี่ยนี่ผ้าอะไรของพ่อนี่เช็ดช่วงบนนี่เช็ดช่วงล่างมันมี2-3 ผืนบางทีเราก็ขอเช็ดท่านบ้างในป่าเหมือนกันอย่างตมาไม่ได้สมาทานเช็ดตัวทั้งตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอกมันอยู่ในถ้ำแล้วไม่มีน้ำอาบ
เราน้ําครบฉันนั่นเองเวลาโยมถวายบิณฑบาตถวายขวดมาแล้วก็ดื่มเสร็จไอ้นี้เอาไว้ดื่มครบฉันอันนี้ไว้ล้างตัวอันนี้ไว้เข้าห้องน้ํามีพร้อมหมดส้วมเราก็ไปหาที่ไอ้สุนัขเราแหละของพวกกะเหรี่ยงมาขุดเป็นรูๆแล้วก็หาไม้พาดเสียแค่นั้นน่ะก็อยู่ของเราได้ก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆเช้ามาแก้งร้องนกกกบินนกกกบินมันที่บินเสียงนกโห่โห่มันร่อนดังโซ่มันเพลิดเพลินกับธรรมชาติมันส่องเสพอยู่ในภาวะอารมณ์อย่างนั้นตลอดก็เราก็พาไปเที่ยวมาก็เล่าให้เราฟังเท่านั้นเองไอ้เราก็ให้ไว้ทํางานเรียนจบมาแล้วอ๋อฉันอีโก้แล้วอยู่ทั้งโลกไว้เอาฉันเป็นใครนั้นฉันนามสกุลอะไรเก่งไปหมดอ่ะฉันจบตรีโทเอกมานะแต่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังฝังในหัวใจฉันวุฒินะฉันสสนะโอ้โหโทสะเป็นอารมณ์ราคะเป็นอารมณ์เนี่ยก็เป็นบารมีผู้คนที่จะมาปกครองบ้านแปลงเมืองไอ้เราเป็นลูกไล่เขาอย่างเดียวแล้วแต่โอกาสเรามันยังมีของเราอยู่ตลอดเลยแล้วผู้หญิงปฏิบัติเถอะอุโบสถเนี่ยถือไปเถอะไอ้ฐานจิตยังไงก็ได้จะขอเป็นผู้ชายก็ได้ถ้าเราผิดเนี่ยมันไม่เป็นมันก็จะเป็นกระเทียมกระเทยทอมเทอมดีเป็นไปหมดภาวะจิตมันเป็นกรรมมันนําหน้าของเราอยู่ตลอดนะกุศลเราไม่เกิดอ่ะอกุศลกรรมเราสร้างไว้มันจะเป็นผู้นําไอ้เรานี่ประพฤติปฏิบัติเอากุศลเอาบุญนําหน้าอย่างเดียวทํากิจการอะไรก็รุ่งเรืองปรารถนาอะไรก็จะเขาชี้ไว้หมดนะโยมเราทําทั้งบุญทั้งบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่โหล่วงละเมิดกันอยู่ตลอดเลยเพราะความอัตตาตัวตนน่ะถือตัวถือตนเมื่อเราสวดเนี่ยแต่มันไม่มั่นในใจไงไม่มั่นในใจไงพระบางทีท่านก็ไม่แจงท่านเอาธรรมะพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกมาเทศนี่เราโอ้โหขนาดบางทีเราฟังเราเอื้อมไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องนับหนึ่งถึงหนึ่งสองสามมันจะปฏิบัติธรรมที่วัดปิ้งเลยของเรานี่ต้องฝึกหัดปฏิบัติลงไปอีกก็เยาวสิทธิ์อย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยไหมโยมผู้มีบุญเท่านั้นน่ะที่จะมีสภาวะอย่างนั้นเนี่ยแค่นิวรณ์กระทบอะไรนิดหน่อยนิวรณ์ละธรรมทั้งนั้นกุมลุมเรานี่เราก็แย่แล้วตัดละวางอะไรไม่ได้แล้วยินดีไปหมดอยู่บ้านกันยินดีบ้านใช่ไหมยินดีสัตว์เรื่องยินดีลูกยินดีหลานไปหมดเลยมันจะไปไหนภาวะจิตเราโยมอยู่บ้านก็เลือกเอาเลยหนูเอ้ยตุ๊กแกเอ้ยงูเขียวเอ้ยเข้าอยู่นั้นหมดอ่ะขณะจิตขณะจิตนะของเราเนี่ยเร็วมากนะดูความคิดเราก็รู้เช้ามาถึงตอนนี้เราคิดไปกี่เรื่องแล้วจิตเจตสิกเรามากมายอ่ะยิ่งโกรธเขายิ่งชอบเขายิ่งไม่พอใจแล้วมันเอาใหญ่เลยจิตเรามันไม่ยอมหรอกเขาถึงบอกมันตั้งอยู่ในความหลงไงพุทธเจ้าหลงพุทธเจ้าเขาไปรู้หมดเลยอย่างเราไม่รู้หรอกเราก็เก่งกันอยู่ตลอดละมันถึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอยู่ในโลกอยู่ตลอดของเราเราก็ชอบใจกันดิมันพึงพอใจนะสุนัข500 ชาติเนี่ยถ้ามันลงไปแล้วมันพึงพอใจในความเป็นสุนัขมันนะจะไปทำมันดูดิมันถึงจะจรจัดหรือเลี้ยงมันมาอย่างดีแต่วัตจุมันเข้ามาวัตจุราชมันเข้ามาแล้วเราไม่ทันอะไรหรอกไม่ทันเราอะไรไม่ทันถ้าเราไม่เริ่มประพฤติปฏิบัตินี่ว่าหิวน้ําแล้วไม่ค่อยไปขุดบ่อก็ไม่ทันแล้วเขาต้องเตรียมไปหมดต้องต่อท่อประปาไว้หมดใช่ไหมต้องทําไว้หมดเพื่อจะเอาไปได้เย็นมันเบามันเหมือนเงาตามตัวเลยบุญกุศลเราเนี่ยทําบาปแล้วมัน
ภาวะเราดำเนินชีวิตมันติดขัดมันพร้อมที่จะพลาดก้าวพลาดได้ใช่ไหมเขาถึงว่าอาตมาจะใช้คำพูดคําว่าหลงเราเนี่ยเขาเรียกคําธรรมมันก็หลงรูปหลงนามหลงความคิดตัวเองหลงความรู้ตัวเองทั้งโลกก็ชอบใช้ใช่ไหมรู้ฉันเป็นลูกใครอย่างเงี้ยโอ้โหทำคำนี้นี่เขาใช้กับพระอริยเจ้านะรู้ว่าฉันเป็นใครรู้ธรรมนะน่าจะใช้กับพระนะนี่มันไปใช้กับไอ้ลูกเจ้าพ่ออิทธิพลลูกท่านหลานเธอใช้กันใช่ไหมหลงไหมล่ะเขาก็หลงหลงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ที่เราไม่รู้ตัวนะบางทีวาจาเราไม่ออกจิตเราเนี่ยตำหนิเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอวดความรู้เดี๋ยวเสนอหน้าเสนอตานะโอ้โหเก่งเราเนี่ยตัวเราเนี่ยธรรมะก็เก่งกลัวจะดับอะไรเนี่ยโอ้โหหลงโง่ตั้งนานโง่ตั้งนานอยู่ทั้งโลกถ้าไม่มาบวชนี่ไม่รู้ว่ากระดูกมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยบุญมันค้ำไว้อะโยมเขาจะเก็บก็มาบวชเป็นโลกก็อย่างเงี้ยมีคนเกื้อหนุนดูแลจะไปแล้วถ้าหลอดเลือดมันไปปุ๊บนี่เราไม่รู้นี่ภาวะการฟอกไตอยู่ประมาณ14ปีเนี่ยเราไม่รู้เอ้าโยมก็มาค้ำอีกหมอเห็นเอาไม่ได้ท่านต้องเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาสนับสนุนเป็นคุณหมอก็บอกว่าจะรับเป็นคนไข้เอ้า11เดือนนะโยมจะมาสมัครไว้ส่งเลือดตรวจร่างกายส่งเลือดอยู่สภากาชาดนี่ไตก็ไม่รู้มาจากไหนนะเขาปกปิดหมดมันจะมาตั้งสระบุรีโคราชอ่ะที่เขาเอาเครื่องบินไปเอามาเข้าเลย10ตัวปุ๊บนี่ถูกรางวัลที่1เลยเข้าเลยแล้วเรียกเลยเปลี่ยนรูปร่างเลยเป็นชีเปยเขาก็ใส่เลยหมอภาวะ10คนวางเลยวางยาเลย3วันฟื้นนะโยมฟื้นออกมานี่มีอยู่คำเดียวมอร์ฟีนตอนนี้ได้4ปีแล้วฟื้นมาโอ้ไอ้พวกที่เขาเปลี่ยนก่อนหน้าทำไมไม่บอกเราสักคำว่ามันเจ็บขนาดนี้ถ้ามันเจ็บอย่างนี้ไอ้เราจะไม่เอาเลยอย่างเงี้ยโอ้เจ็บมากเลยบ่นนายพยาบาลมาเฝ้าก็บ่นพี่หมอมาหมอขู่ใหญ่เลยกลัวหมอไม่ได้นะท่านต้องสองน้ำยังได้2ลิตรโอ้ไม่ต้องเบ่งอะโยมมันไหลเปียกตลอดเลยภาวะไตเป็นไตผู้หญิงได้มานี่4ปีแล้วแต่ก่อนไม่เห็นอาตมาหรอกอ๋อเป็นนิมนต์จารย์เวทมาโอ้ท่านป่วยนิมนต์จารย์เวทท่านป่วยแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกแสดงออกอย่างอื่นมีประโยชน์แสดงถ้าอย่างนี้นี่ครูบาอาจารย์เราเยอะไงมันคิดเยอะโยมคิดเยอะนั่งเนี่ยนี่ใครนั่งโอ้หลวงพ่อสนองนั่งครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนั่งนี่เรามานั่งทับเหรอคิดเยอะเราแสดงธรรมบางทีเราก็เรียนรู้เยอะเหมือนกันบางทีมันไปทับครูบาอาจารย์ไงครูบาอาจารย์แสดงนี้เราแสดงนี้ถ้าเราเรียนเอาเป็นตัวหนังสือมันก็เหนือกว่าครูบาอาจารย์อีกไล่ถ้าเข้ามาโยมวิ่งเข้ามาหาอีกป้องกันตัวเองไม่ได้เยอะไอ้โยมเราก็ลูกชาวบ้านน่ะเข้ามามันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้นะไม่ต้องเห็นรูปแค่นี้เสียงมันก็ไปนะจิตน่ะผู้หญิงเสียงพร้อมก็ไปภาวะจิตเนี่ยถ้าเรานิ่งละเอียดเข้าไปเนี่ยถ้าเราดับไม่ได้เนี่ยอาตมานี่ไม่อ่ะถึงเป็นผู้นำเป็นเจ้าวาดอาตมาให้คนอื่นเทศถ้าสังฆทานเนี่ยให้คนอื่นเทศครูบาอาจารย์เทศนิมนต์ครูบาอาจารย์นู้นเทศตรงนี้เทศไม่เอาเวลาเข้าในป่าช้าเนี่ยไม่กลัวคนขอหวยก็ไม่กลัวใครรดน้ำมากลัวเราพระใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมาขอธรรมะนี่ไปแล้วพรุ่งนี้เช้านี่บิณฑบาตแบกกฎแบกยามไปแล้วไปข้างหน้านี่กลัวไม่กล้าพูดธรรมะ
สภาวะธรรมภายในเรายังไม่ได้ไม่ใช่อ่านมาศึกษาเป็นมหาเทศจนแบบกิจนิมนต์ไม่ว่างอย่างเงี้ยแล้วทำภายในเราก็ไม่ได้มีแต่กิจออกไปกิจออกไปกิจออกไปนี่มันจะเป็นกระทบรูปเสียงกิจลดไปคุยไปคุยมามันก็จะเข้าตัวหมดเลยคือเห็นแก่ตัวเราเองแต่ถ้าเราเข้าไปลึกๆเนี่ยโอ้ปล่อยแล้วปล่อยแต่ละอย่างละอย่างอย่างอย่างเรากลัวแล้วเราพิจารณาถึงไหมตายจีวรเสนาสนะไหมคืนต่อคืนเราพิจารณาถึงไหมพิจารณาสังขารร่างกายเราอยู่ต่อเนื่องไหมเป็นนิยมไหมโอ้โหยากไงโยมที่ทำบุญทำบุญมาเนี่ยโหพระเนี่ยต้องพิจารณานะถ้าเป็นนายไปรษณีย์ต้องส่งถึงอะเวลาโยมมาถวายสังฆทานอันหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรเยอะมากเลยเจ้ากรรมนายเวรโอ้โหเราส่งถึงไหมเนี่ยนายไปรษณีย์นะพระเนี่ยกลัวครูบาอาจารย์มาคอยเดี๋ยวมันจะเข้า3 ทุ่ม4 ทุ่มจะเข้า5 ทุ่มแล้วไปกินเวลาเขาสตาร์ทตรงไหนมันจะขึ้นเยอะไปเลยสตาร์ทป่ามันก็จะขึ้นเข้าป่านี่เข้าแค่เริ่มเข้าแถวไอ้บันไล่แถวเขื่อนศรีนครินทร์ถ้ามันเข้าไปถึงอุ้มผางเข้าไปถึงทุ่งใหญ่เลยสวนมันก็จะยาวอีกเอาทีนะนิดนิดนิดบางทีเข้าเจอสัตว์ยังไงอะไรยังไงบางทีก็จะมาจะเล่าเป็นจริงๆอาตมาอยู่สวนป่าก็จะเล่าในสวนป่าแต่ทางนู้นเขาไม่มีแบบในรันชิกหรืออะไรเล่าเป็นบางช่วงเท่านั้นเองแต่นี่อาตมาที่มาเล่าบางทีครูบาอาจารย์ท่านเที่ยวกว่าอาตมามากแต่อาตมาก็ชักคนช่างพูดช่างคุยอยู่แล้วก็ถ้าจะเล่าได้เพราะครูบาอาจารย์ท่านเดินเราก็เดินตามรอยครูบาอาจารย์มีใครนำไปแต่ก่อนหลวงพ่อน้องหลวงพ่อมันส่งเนี่ยมันนำเข้าป่าไปแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อนันหลวงพ่อพระสุขเนี่ยเข้าไปแล้วเวลามาเล่าเลยมาเล่าแล้วก็คึกคักเนี่ยไม่ได้เล่าอย่างนี้ท่านก็เล่าในลงวงน้ำปณะรู้ในเฉพาะพระกันให้เราตื่นเต้นให้เราไปลองไปเจอแกงข้างแกงลิงแกงส้มข้างเนี่ยกินกบกินเขียดเต็มปิ่นโตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่าเราว่าเราจะไปตามรอยครูบาอาจารย์หมดเวลาอาตมาเข้าก็ไม่รู้จักอิ่มแล้วทีนี้เข้าไปทุกวันป่วยอาตมาก็ไป7 วัน 10 วันอาตมาก็ไปปีหนึ่งจะไปครั้งหนึ่งเพราะมันห่างตอนนั้นเกือบ10 กว่าปีเพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนหมดถ้าปีต่อปีต่อไปนี่มันก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาภาวะในน้ำห้วยค่อยขาแข้งป่าเปลี่ยนห้วยขาแข้งเปลี่ยนฝั่งนี้เป็นแม่น้ำฝั่งนี้เป็นหาดทรายอีกปีหนึ่งไปมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดภาวะของมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เข้าไปใหม่นี่โอ้โหพระเดินเนี่ยก็นางงานวัดเลยเดินแถวกันชักแถวกันเลยพระเข้าไปมากตอนนี้ปิดกั้นไม่อยู่เพราะมีทางช่องของสัตว์หรือช่องของนายพรานที่ยังเดินอยู่ตอนนี้เข้าก็เข้าคล่องเลยทีนี้อนุรักษ์ปิดกั้นไม่อยู่แต่มันยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่เสือช้างนี่ยังเยอะอยู่เสือนี่ถือว่าพัฒนาการเกิดมันเยอะมากกว่าอินเดียเยอะกว่าแต่การแพร่พันธุ์ของในห้วยแข้งนี่เยอะกว่าเร็วกว่าปีเกิดมากเอาละคุยให้โยมรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์คนที่ยังมีความเพียรอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่ขอให้กุศลจิตเรื่องพุทธบัตรให้มีความต่อเนื่องเข้าสู่ทางแห่งทางมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุไม่มีใครมาอาตมาก็มองหาอาตมาก็ไม่ยอมลุกยึดเลยโยมก็ฟังครูบาอาจารย์นะให้ประดับความรู้เราโอกาสน้อยกัน